ค่าโดยสารรถไฟไทยแพงหูฉี่เลยนะครับล่าสุดอาจารย์ชาชาติเนี่ยก็แนะนำว่าหากจะลดค่าโดยสารต้องทำวิธีนี้จะเป็นยังไงนักทุนอย่างผมมองอะไรบ้าง นะครับที่จะเล่าให้ฟังครับทุกคนนะครับผมคิมมาคุยอยู่ช่อง Proper Property Expert นะครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ไปด้วยกันครับวันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงการคมนาคมพื้นฐานของพวกเรานั่นคือรถไฟฟ้านั่นเองครับพอดีไปสะดุดข่าวหนึ่งนะครับที่เขียนว่าดร.ชาชาตินะครับแนะนำลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าและทำรายได้ได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องรถไฟฟ้าด้วยและรถไฟฟ้าเนี่ยสำคัญต่ออสังหาระบบคมนาคมเนี่ยมันส่งผลต่อทำเลที่ดินการลงทุนสังหาอย่างไรนะครับก็ต้องขอพูดก่อนนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเนี่ยเดินทางโดยใช้เรือถูกไหมฮะในลำน้ำต่างๆนั้นบ้านหรือทำเลริมแม่น้ำเนี่ยจะเป็นทำเลที่สุดยอดไปเลยนะครับต่อมาขับรถกันก็ติดถนนก็คือว่าดีครับต่อมาคนเดินทางโดยรถไฟฟ้ากันเนี่ยดังนั้นทำเลรถไฟฟ้าคือสุดยอดไปเลยครับเห็นภาพแล้วว่าการคมนาคมการเดินทางเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อทำเลที่บอกทำเลไหนดีหรือไม่ดีนะครับหากพูดชัดเจนนี้ขึ้นก็คือว่าทำเลที่ดีเนี่ยคือทำเลที่สามารถมีการเดินทางได้อย่างสะดวกมีการเข้าถึงจุดสำคัญได้อย่างสะดวกนั่นคือทำเลที่ดีครับแต่ในไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกนิดนึงนะครับนั่นก็คือระบบการเดินทางรถไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับมีการใช้งานที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอื่นๆ นะครับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ 30-40% เนาะแล้วก็รถเมย์เนี่ย 30-40% เช่นเดียวกันนะครับและมีการใช้รถยนต์ส่วนตัว 15-20% เท่านั้นครับแต่ไทยเราครับนี่รถยนต์ส่วนตัวกินไปแล้ว 40% นะครับรถเมย์เนี่ยอีก 50% นะครับหมายความว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีแค่ส่วนแค่ 10% เท่านั้นเองครับสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าทำเลติดรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่มีราคาแพงนะครับแต่ทำไมฮะคนกับใช้งานน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์ส่วนตัวนะครับหรือว่าเอาจริงแล้วเนี่ยการติดรถไฟฟ้าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าคนก็ขับรถกันอยู่ดีครับปัจจัยหนึ่งที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของค่ารถไฟฟ้าที่มันค่อนข้างแพงไปครับแพงไปเมื่อเทียบกับเงินเดือนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจากบทวิเคราะห์นะครับค่ารถไฟฟ้าของไทยเนี่ยมุ่งสู่อันดับหนึ่งแพงที่สุดในโลกเร่งเครื่องแซงลอนดอนกับสิงคโปร์ไปแล้วนะครับและประกอบกับรายได้ของบ้านเราเนี่ยนะครับถือว่ารายได้ค่อนข้างต่ำนะเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กับมีค่าโดยสารที่แพงกว่าด้วยซ้ำครับซึ่งค่าโดยสารเฉลี่ยเนี่ยของไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่ 0.478 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1กิโลนะครับแต่อังกฤษเนี่ยอยู่ที่ 0.402 เท่านั้นเองครับแล้วถ้าเทียบกับฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยถูกกว่านั้นอีกครับแต่ในขณะที่เงินเดือนเนี่ยนะครับหรือว่าราชเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยนะครับถือว่าต่ำมากๆนะครับในเทียบกับบรรดาหลายประเทศเนาะสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่มัน 200,000 บาทนะครับต่อเดือนแต่คนไทยเนี่ย38,000นะครับแต่กับการครับค่าเดินทางของรถไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยแพงกว่าคนสิงคโปร์ครับหากผู้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนั่นคือคนไทยเนี่ยรายได้ต่ำแล้วนะแต่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยที่มีราคาค่อนข้างแพงก็ต้องเรียกว่ารถไฟฟ้าก็เป็นเหมือนค่าเดินทางที่สำคัญของพวกเราเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนค่าอาหารค่าครองชีพนั่นแหละพอรถไฟฟ้าแพงปุ๊บเนี่ยทำให้เงินเดือนถูกไงมันก็ทำให้อยู่ยากขึ้นเยอะเลยครับซึ่งนี่ก็ค่อนข้างเป็นเพนพอยต์ของทางรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็ได้นะครับเพราะว่าค่าโดยสารเนี่ยหลายคนก็แอบบ่นนะว่าค่อนข้างแพงครับไปกลับต่อวันเนี่ยบางคนโดนไป200เลยฮะแปลว่าหากมองดีๆเนี่ยนะครับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือแม้ทางแท็กซี่หรือแม้กระทั่งเรื่องของรถเมล์รถโดยสารเนี่ยอาจจะมีต้นทุนการเดินทางที่ถูกกว่าทำให้คนหลายคนเนี่ยเฮ้ยอยากจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าน้อยลงหรือเปล่าครับแต่ปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างคลากระซังนะครับถึงแม้หลายคนจะบ่นว่าโอ๊ยค่ารถไฟฟ้านี่แพงเหลือเกินแต่คุณรู้ไหมครับตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยก็ยังมีการต่อเติมอีกแล้วมันก็ยังขาดทุนอยู่ครับคือในสายสีเขียวที่มันต่อเติมไปเนี่ยนะครับมีผู้ใช้งานค่อนข้างน้อยครับยังไม่ได้คุ้มทุนเนาะทางกทมเองก็อาจจะต้องยอมควักเงินครับเพื่อให้คนเนี่ยนะฮะได้เดินทางที่ถูกลงนะครับก็ตามคาดหัวข่าวเลยว่ายอมขาดทุน 40,000 ล้านนะครับก็เพื่อปรับกฎราคาสายสีเขียวเนี่ยให้ถูกลงครับพูดกันตรงๆนะครับว่าสายสีเขียวเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่มีคนใช้หนาแน่นมากๆสายนึงเลยนะครับถ้าสายสีนี้ยังขาดทุนเนี่ยผมไม่อยากคิดว่าสายสีม่วงจะมโหฬารวิบหน้าสันตะโลแค่ไหนนะครับซึ่งในการแบกรับแรงขาดทุนทั้งรถไฟสายสีแปลกๆสายสีม่วงแอร์พอร์ตลิงก์อย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นงานหนักมากสำหรับทางการรถไฟครับซึ่งปัญหานี้ก็เลยเหมือนเป็นงูกินหางนะครับเพราะอะไรฮะหนึ่งคือค่าโดยสารแพงขนาดนี้เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่เลยสำหรับรถไฟฟ้าหลายสายนะครับแต่พอค่าโดยสารแพงปุ๊บคนก็เลยไม่อยากจะมาใช้งานนะครับมันก็ต้องยิ่งขาดทุนเข้าไปใหญ่ครับอีกทั้งในช่วงปีหลังๆเนี่ยคุณเห็นว่ารถไฟฟ้าหลายสายเนี่ยนะครับเริ่มผุดขึ้นมาใหม่กันเยอะนะครับเช่นสายสีม่วงที่เราเคยพูดไปว่าวินาศสันตโรเลยนะครับขาดทุนกระจุยกระจายแม้แต่ทั้งคอนโดที่ไปเปิดแถวนั้นเนี่ยก็ยังขายไม่ออกครับก็เลยถูกตั้งคำถามว่าแล้วปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ทำไมประเทศอื่นๆอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยก็ถึงทำค่าโดยสารได้ค่อนข้างถูกกว่าบ้านเราและทำไมคนชนชั้นกลางเขาเนี่ยยินดีที่จะมาใช้รถไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ส่วนตัวนะครับ
ผมก็ยินบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายคนเกี่ยวกับการคมนาคมนะครับเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยหรือขนส่งสาธารณะเนี่ยที่ดีจริงๆนะคุณต้องทำให้คนชนชั้นกลางเนี่ยอยากจะใช้รถไฟฟ้าได้ครับหรือถ้าคนรวยมาใช้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับแต่กลับมามองในประเทศไทยเนี่ยคนรวยหลายคนหรือคนชนชั้นกลางเนี่ยก็เลือกจะนั่งรถของตัวเองรถส่วนตัวมาทำงานครับเพราะว่าอะไรนะครับอาจจะว่าโครงสร้างการเดินทางโครงสร้างถนนหรือแม้นโยบายก่อนหน้านี้ทำให้คนเนี่ยอยากจะมีรถหรืออยากจะขับรถส่วนตัวหรือการลงทุนการทำถนนกันมากอันนี้ก็พูดไม่ได้นะครับแต่ในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะมุ่งเน้นนะครับเพื่อให้คนเนี่ยใช้รถสาธารณะให้มากที่สุดเพราะว่าโดยรวมเนี่ยมันลดต้นทุนมันทำให้สังคมเนี่ยไปได้มากกว่าครับเพราะเราก็รู้นะครับว่ายิ่งคนขับรถเยอะเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆก็ตามมาทั้งเรื่องของใช้น้ำมันถูกไหมฮะทั้งเรื่องของรถติดทั้งเรื่องของมลพิษอะไรมันก็ระเบิดระเบ้อหมดนะครับเพราะรถมันจอดกลางถนนแล้วปล่อยควันเนี่ยสุดท้ายอากาศก็ไม่ได้ดีนะแต่ถ้าทุกคนกลับมาใช้รถไฟฟ้านะครับขับรถให้น้อยลงรถก็ไม่ติดถูกไหมแก้ปัญหารถติดได้ไม่พอนะครับแก้ปัญหาพลังงานมลพิษได้ด้วยครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าวันนี้เนี่ยค่าโดยสารรถเนี่ยก็คงจะดีเนาะถ้ามันถูกคนอาจจะดึงดูดใจมาใช้ได้มากขึ้นนะครับรถชาติเนี่ยก็เลยแนะวิธีการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านะและทำรายได้ได้ด้วยนะครับโดยคำแนะนำของเขาเนี่ยก็คือที่มารายได้เนี่ยมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกคือรายได้จากค่าโดยสารครับอย่างเช่นค่าตั๋วนั่นเองเนาะ2คือรายได้จากค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นค่าโฆษณาเห็นไหมครับมันมีป้ายโฆษณาตามสถานีตามบิลบอร์ดต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันต้องเพิ่มตรงเนี้ยไอ้ส่วนที่สองให้มากๆขึ้นครับซึ่งดร.ชาติบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนใช้รถไฟสาธารณะอย่างเงี้ยอยู่ที่วันละ 700,000 คนต่อเที่ยวต่อวันครับทำให้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในขบวนรถไฟเนี่ยเช่นราวจับบิลบอร์ดป้ายเปอร์เนี่ยมันก็มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนสายตาคนที่เห็นด้วยมันก็เยอะขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากมองในโมเดลรายได้ของฮ่องกงเองก็ตามเนี่ยนะครับและจากค่าตั๋วของเขาเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยครับนั่นคือค่าตั๋วประมาณ 63% นะครับแล้วก็เป็นค่าโฆษณาเนี่ยประมาณ 37% ครับแต่มาที่ไทยเนี่ยนะครับถือว่ายังเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าตัวนอนแฟร์เนี่ยหรือรายได้จากค่าโฆษณาเนี่ยยังต่ำครับแล้วต้องเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 20% เลยครับนั้นหากมองอีกมุมนึงนะครับถ้าเราเพิ่มรายได้จากค่าโฆษณามากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้รายได้ของทางรถไฟเนี่ยมากขึ้นอาจจะเก็บค่าตั๋วได้ถูกขึ้นก็เป็นไปได้นะครับในมุมของอาจารย์ชาตินะจุดผมก็มองว่ารถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างมีเพนพอยต์อยู่หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอาจจะมีต้นทุนราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าทำช้ากว่าชาวบ้านไงแล้วเราก็รู้ว่าโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วในช่วงแรกการคืนทุนมันช้านะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะสร้างมานานแล้วมันก็อาจจะเลยจุดคืนทุนไปแล้วอาจจะทำให้ลดต้นทุนได้ค่อนข้างถูกลงนะแต่บ้านเราเพิ่งสร้างนั้นก็แพงขึ้นแน่นอนครับก็บอกว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันเยอะนะครับมันถูกลงทุนโดยถนนโดยทางด่วนเยอะทั้งที่มาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟฟ้าครับทำให้คนเราเนี่ยชอบที่จะขับรถมากกว่านะครับหรือแม้แต่อาจจะมองว่าการขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายมากทำให้เขาเลือกที่จะขับรถส่วนตัวมันดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็มีการแบบว่าถ้าคุณขับรถเข้าในเมืองเนี่ยนะครับโอ้โหต้องจ่ายตังค์ด้วยนะหรืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคุณจะซื้อรถเนี่ยคุณก็ต้องมีที่จอดรถของตัวเองด้วยครับหรือแม้แต่บางที่เนี่ยขึ้นภาษีรถยนต์กระจุยไปเลยว่าให้มันแพงไปเลยคนจะได้ไม่ต้องซื้อเช่นสิงคโปร์อะไรเงี้ยเพราะเขาสึกว่าแหมมีถนนไว้จอดรถเนี่ยมันดูสูญเสียที่ดินราคาแพงอ่ะถ้ามีรถยนต์น้อยลงถนนน้อยลงปุ๊บเอาที่เหลือเนี่ยไปปลูกต้นไม้ไปทำตึกเนี่ยอาจจะมี value มากกว่านะครับซึ่งปัญหานี้อาจจะไม่ได้จบง่ายๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็นโยบายก่อนๆหน้านี้เนี่ยที่มีต่อเนื่องกันมาเรื่องของรถยนต์นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าทิศทางของรถไฟฟ้าจะจบลงอย่างไรจะสามารถลดต้นทุนได้ไหมหรือแม้ทั้งรัฐเนี่ยจะมาแบกรับตรงนี้ช่วยเหลือประชาชนจริงหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็มองว่าถ้าจะขาดทุนก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะเพราะว่าเรื่องของการโดยสารสาธารณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายประเทศเนี่ยเขาก็อุดหนุนอุ้มชูอยู่แล้วหรือว่าทำการซับซิไดซ์อยู่แล้วนะเช่นจีนเองเนี่ยค่าโดยสารจีนถือว่าถูกมากเลยนะครับดังนั้นถ้าค่าโดยสารมันลดลงเนี่ยค่าครองชีพของคนเราก็จะถูกลงด้วยก็เหมือนคืนเงินใส่กระเป๋าเข้าไปเลยนะฮะก็สรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยค่าโดยสารประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแพงครับแพงในมุมของราคาเมื่อเทียบหน่วยต่อหน่วยไม่พอนะครับแพงในมุมของรายได้ของประชากรด้วยครับรายประชากรเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ราคารถไฟฟ้าค่อนข้างสูงทำให้ค่าของชีพของเขาเนี่ยก็ผลักให้มันสูงขึ้นด้วยฮะประกอบกับว่าถึงแม้จะมีราคาค่าตั๋วที่ค่อนข้างแพงกว่าเทียบกับรายได้เนี่ยนะครับยังขาดทุนอยู่ดีและขาดทุนทุกๆปีด้วยนะครับบางสายเนี่ยนะครับให้ใช้ฟรีคนยังไม่ค่อยอยากจะใช้กันเลยครับและพอยิ่งขยายเป็นหลายสายต่อไปเรื่อยๆลงนอกไปเรื่อย
ื่อยๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ้ยไทยจะเจริญแล้วมีรถไฟหลายสายมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะครับมันตามมาซึ่งผลการขาดทุนที่มโหฬารสุดๆไปเลยครับดังนั้นเนี่ยดร.ชาติก็เลยแนะนำนะครับว่าให้เพิ่มราคาโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกมันคงเพิ่มมาระดับนึงแหละแต่ก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเหมือนกันที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของประเทศด้วยครับว่ามีถนนมีรถเยอะการนโยบายใหขับรถเนี่ยมันดูสะดวกกว่ามันไม่ถูกกีดกันเหมือนเมืองยักษ์ใหญ่ของโลกเช่นอังกฤษญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์นะครับก็ไปแปลกที่คนจะชอบขับรถมากกว่านะครับซึ่งคุณฟังคิดและเห็นว่าอย่างไรคิดว่าโอกาสการลงทุนในบริเวณรถไฟฟ้ายังมีอยู่ไหมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดตามช่อง Pop Earth 40 Experts ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ